รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอมรินทร์ทีวีLet's try to be makeover now มาแปลงโฉมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุคลิกใหม่ที่เราเลือกเป็นได้ Let's try to be makeover be makeover Let's changeเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Change เปลี่ยนชีวิตรายการที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นทุกคืนวันเสาร์เวลา 5:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD 34ครับและเทรนด์ที่มาแรงในปีนี้ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนอกจากจะใช้เทคโนโลยีในการรักษาสุขภาพแล้วก็ยังมีแพทย์ทางเลือกในการนำมาดูแลสุขภาพก่อนจะเกิดโรคนั้นอีกด้วยและโรคต่างๆครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือเกิดจากการที่คุณผู้ชมใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่และใช้ธรรมชาติบำบัดกันครับแล้วปัจจัยที่ทำให้คนมีพิษเยอะหนึ่งก็คืออาหารแล้วก็ความเครียดครับตื่นเช้ามาก็คืออย่าแปรงฟันก็ทำออยล์พูลลิ่งเดี๋ยวอย่าแปรงฟันใช่ค่ะออยล์พูลลิ่งเลยอะค่ะน้ำมันมะพร้าวก็คือเหมือนล้างเชื้อโรคในช่องปากเราออกมาให้หมดช่วง Change TalkIndoor Standard พระราม 9คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เปิ้ลผู้ดูแลค่ายสุขภาพบำบัดสุขศาลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมคนเราเนี่ยต้องล้างพิษตับครับจริงๆตับนะคะมันเปรียบเสมือนโรงงานก็ว่าได้ที่จะช่วยมันสะสมพลังงานให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหน้าที่อีก500อย่างโหใช่500อย่างแต่จุกๆจิกๆนะคะครับไม่ต้องแบบคือพี่ก็คงแจงละเอียดไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆมันผลิตเม็ดเลือดให้เราเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทำลายสารเคมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายเราผลิตน้ำดีเอามาย่อยไขมันให้เราด้วยเราก็เลยต้องทำการรีเฟรชหรือว่าทำการล้างพิษให้มันหน่อยแต่จริงๆถามว่าเอ้าแล้วคนสมัยก่อนล้างพิษยังไงอะไรเงี้ยจะลืมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รับสารพิษเยอะเหมือนเราเนาะแล้วปัจจัยที่ทำให้คนมีพิษเยอะหนึ่งก็คืออาหารแล้วก็ความเครียดครับมันก็เลยทำให้ตับทำงานผิดปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยมันนิดหน่อยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยต้องทำตลอดไหมไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของค่ายสุขภาพบำบัดสุขศาลาเนี่ยครับมีวิธีการดูแลตับวิธีการบำบัดล้างพิษตับยังไงครับจริงๆเราก็ใช้หลักสูตรของอังเดมอริสซึ่งเป็นชาวเยอรมันจริงๆมันก็มีมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยอินเดียการล้างพิษอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินเป็นเนยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเราก็เอามาประยุกต์ผสมผสานกับแพทย์แผนไทยแล้วพี่เปิ้ลก็ผสมผสานความรู้ของตัวเองด้วยก็เลยเอามาทำเป็นค่ายเล็กๆย่อยๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าพี่เปิ้ลเริ่มดูแลตัวเองมานานแล้วหรือยังครับเริ่มตอนอายุ41อะค่ะครับปีนี้47ก็6ปีแล้วเนาะโอ้อดีตพี่เป็นพยาบาลเนาะแล้วก็กินยามาเยอะมีหลายโรคค่ะกดไหลย้อนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับไมเกรนเยอะค่ะแต่หลังจากที่เรามาดูแลสุขภาพแบบเป็นแพทย์ทางเลือกแบบธรรมชาติบำบัดเนี่ยไม่ได้แตะยามาเลยค่ะความรู้สึกของพี่เปิ้ลเนี่ยครับตอนที่ใช้ยาเยอะๆกับการที่ใช้แบบแพทย์ทางเลือกแบบทางธรรมชาติเนี่ยความแตกต่าง
ของร่างกายเป็นหมอเป็นยังไงอ๋อกรณีเป็นหวัดเวลาเรามีน้ำมูกหมอจะให้ยาลดน้ำมูกซึ่งมันมีอาการข้างเคียงก็คือง่วงซึมใช่ไหมคะกว่าเราจะยามันจะหมดฤทธิ์ก็คืออีกอาทิตย์นึงคือเป็นหวัดหมดไปแล้ว1อาทิตย์แต่อีกอาทิตย์นึงก็คือการกำจัดของยาที่ทำให้เราซึมไงเท่ากับเราก็จะง่วงซึมประมาณ2อาทิตย์แต่พอเราธรรมชาติบำบัดเนี้ยแค่อาทิตย์เดียวจบแล้วพี่เปิ้ลคิดอย่างไรที่นำความรู้ของตัวเองเนี่ยจากการศึกษาด้วยตัวเองมาจัดเป็นค่ายเล็กๆแบบนี้ให้ผู้คนครับอาจจะเป็นแรงกระตุ้นคือคุณแม่มั้งคะคุณแม่พี่เปิ้ลเป็นเบาหวานแล้วก็เสียชีวิตด้วยไตวายครับก็คือเบาหวานสุดท้ายก็ตายด้วยไตวายเนื่องจากยาที่เขากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆพี่เปิ้ลก็ไม่ได้เชื่อเรื่องล้างพิษตับนะเพราะว่าตอนที่คนให้ไปล้างเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อนะแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยก็ลองเปิดโลกทัศน์ตัวเองนะแต่พอหลังจากที่เราล้างพิษอะค่ะสุขภาพเราเห็นแตกต่างต้องบอกน้องเอิร์ธก่อนนะว่าพี่มีปัญหาคือประจำเดือนพี่มาผิดปกติแต่พอหลังจากที่เราล้างพิษแล้วอะค่ะประจำเดือนเรามาแบบ 28-30 วันอะมันมาตรงเลยอะก็เลยแบบ Amazing กับมันมากคือทั้งชีวิตคือบอกว่าตั้งแต่เป็นสาวมาประจำเดือนไม่เคยตรงเลยรักษามาตลอดคุณผู้ชมหรือคนที่สนใจในการจะทำกิจกรรมอันนี้ครับต้องเตรียมตัวต้องทำอะไรกันบ้างครับก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรม3วันอะไรเงี้ยไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ไม่ต้องทานอาหารพี่กระเบิ้ลจะส่งรายละเอียดไปให้แล้วก็ในการเข้าคอร์สครั้งนี้เราก็จะต้องบอกเขาว่าไม่มีการทานอาหารเลยนะของขบเคี้ยวทุกชนิดอะไรที่เคี้ยวห้ามกินเลยอะไรเงี้ยดูแลทั้งภายในก็คือกินน้ำสมุนไพรกินน้ำมันมะกอกน้ำผลไม้แยกกากแล้วก็ส่วนภายนอกก็คือการทำพอกหน้าแล้วก็แช่เท้าและที่สำคัญก็คือเราจะเติมศาสตร์จีนลงไปก็คือการครัวซาครอบแก้วอะไรเงี้ยคืออะไรครับเป็นศาสตร์จีนที่มันมีต้อง 5,000 กว่าปีแล้วนะยิ่งพวกเป็นออฟฟิศซินโดมอะค่ะป่าตึงๆหลังตึงๆเนี่ยช่วยได้ดีมากแก้ไมเกรนได้ดีด้วยอะค่ะก็คือนำแพทย์ทางเลือกมาช่วยด้วยใช่ไหมครับพี่เปิ้ลครับทำไมคนที่เข้าร่วมกิจกรรมคอร์สนี้เนี่ยต้องมาทำกิจกรรมการบริเวณรีสอร์ทหรือว่าสถานที่ที่ดูเหมือนมีธรรมชาติเยอะครับพี่เปิ้ลมองว่าเนี่ยคือธรรมชาติบำบัดการที่เรามาสถานที่ที่มันมีอากาศสบายๆที่พักดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดความเครียดเนาะครับผมดีมากเลยฮะคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวแล้วในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมตามติดพี่เปิ้ลไปดูครับว่าคอร์สเนี้ยเขาทำอะไรกันบ้างครับพี่เปิ้ลครับช่วยได้ลำดับให้หน่อยครับว่าผู้เข้าร่วมคอร์สเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างครับตื่นเช้ามาก็คืออย่าแปรงฟันก็ทำออยล์พูลลิ่งเดี๋ยวอย่าแปรงฟันอย่าแปรงฟันจริงเหรอครับใช่ทำออยล์พูลลิ่งเลยอะค่ะน้ำมันมะพร้าวก็คือเหมือนล้างเชื้อโรคในช่องปากเราออกมาให้หมดนิตยสาร Thailand Makeover Health and Beauty Guidebook โรงพยาบาลพญาไท2ทุ่มเทการรักษาเพื่อผลการรักษาที่ดีกว่าคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือน้ำผลไม้แยกกากหนึ่งในน้ำต่างๆที่อยู่ในค่ายสุขภาพบำบัดสุขศาลาแห่งนี้นะครับอยากจะบอกเลยครับว่าเซนสีสวยๆแบบนี้นะครับอร่อยด้วยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเปิ้ลกันต่อดีกว่าครับพี่เปิ้ลครับขอบอกก่อนเลยครับว่าน้ำเนี่ยอร่อยมากเลยอยากทราบครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็บีทรูทนะคะแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับมันเป็นรสเปรี้ยวนำก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องให้ตับได้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยเขาเรียกอะไรบีทรูทมันก็ช่วยระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราอะไรเงี้ยผมดื่มแก้วเดียวสุขภาพผมดีแน่นอน ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเหมือนเป็นผู้เข้าคอร์สทำกิจกรรมดีกว่าถ้าคนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมณที่แห่งนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับเตรียมตัวเหรอคะ3วันก่อนที่จะมาเข้าค่ะจะมางดเนื้อสัตว์
งดอาหารที่เป็นข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่ย่อยยากผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็พอวันศุกร์ที่เราจะมาเจอกันก็จะมีการให้ทานน้ำสมุนไพรซึ่งเป็นคล้ายๆเหมือนยาระบายนิดๆค่ะพี่เปิ้ลครับช่วยได้ลำดับให้หน่อยครับว่าผู้เข้าร่วมคอร์สเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างครับตื่นเช้ามาก็คืออย่าแปรงฟันก็ทำออยล์พูลลิ่งเดี๋ยวอย่าแปรงฟันอย่าแปรงฟันจริงเหรอครับใช่ค่ะออยล์พูลลิ่งเลยอะค่ะน้ำมันมะพร้าวก็คือเหมือนล้างเชื้อโรคในช่องปากเราออกมาให้หมดน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะมันจะไปทำให้เชื้อโรคพวกนี้ละลายออกมาด้วยแล้วก็ออกมากับน้ำมันมะพร้าวในขณะที่เราทำออยล์พูลลิ่งกั้วปากประมาณ 15-20 นาทีอะค่ะแล้วก็แปรงฟันตามปกติแล้วก็ส่วนล้างลำไส้ดีท็อกซ์ที่เขาพูดกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเสร็จจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จล้างอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเจอกันที่นี่มาดื่มน้ำสมุนไพร5แก้วแช่เท้าพอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอีกสมุนไพรอีกตัวนึงเขาเรียกว่าสมุนไพรเป็นน้ำขวดล้างลำไส้ทานกับน้ำมะขามอันนั้นจะทำ3มื้อมี9โมงเที่ยงแล้วก็บ่าย3พี่เปิ้ลครับและที่บอกว่าน้ำสมุนไพร5แก้วเนี่ยคือน้ำอะไรครับแล้วก็ดื่มไปเพื่ออะไรครับจริงๆน้ำสมุนไพรอะค่ะก็แล้วแต่วันบางทีก็จะเป็นน้ำชามะละกอค่ะซึ่งมันจะช่วยล้างเมือกมันในลำไส้เวลาเรากินน้ำก็ควรจะจิบๆอะค่ะไม่ใช่ดื่มรวดเดียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเซลล์ของเราเนี่ยในแต่ละเซลล์มารับน้ำได้แค่30ซีซีถ้าเรากินน้ำที่แบบพรวดเดียวไปหมดเนี่ยค่ะไตเราก็จะทำงานหนักไปด้วยแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่ามีการพอกหน้าแล้วก็ล้างเท้าด้วยทำไมถึงต้องทำครับแล้วก็ทำเพื่ออะไรครับจริงๆพอกหน้ามันก็เหมือนเราล้างสารพิษให้ตัวเราเองเพราะว่าวันแรกอะพี่จะผสมด้วยถ่านลงไปถ่านเนี่ยมันก็จะดูดซับสารพิษพอวันที่2ก็จะเป็นการบำรุงก็จะเป็นการพอกด้วยสาหร่ายครับมารีนสาหร่ายสไปดูเรน่าแล้วล้างเท้าแล้วครับเท้าก็เหมือนจุดสะท้อนในร่างกายเราก็จะแช่แล้วเราก็ใส่เกลือสมุนลงไปด้วยเพื่อเป็นการล้างสารพิษเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากช่วงเช้าแล้วกลางวันล่ะครับทำอะไรบ้างกลางวันก็ส่วนมากก็อาจจะเป็นการบำบัดโดยการครอบแก้วครัวซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ให้นอนพักผ่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละอาทิตย์มันหนักแล้วเนาะที่นี่ก็คือเหมือนมาพักผ่อนมาพูดคุยเรื่องสุขภาพใครมีปัญหาสุขภาพอะไรอยากให้เราแนะนำหรืออะไรพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นครับต้องทำอะไรบ้างครับจะเป็นการดื่มดีเกลือเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าให้ท่อน้ำดีมันขยายอะค่ะเพื่อที่ของเสียที่มันอยู่ที่อยู่กับตับเช่นไขมันออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการสวดตอนเย็นก็จะมีการสวดล้างลำไส้อีกรอบนึงตอนประมาณ6โมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกินดีเกลือ6โมงกับ2ทุ่มเพื่อเตรียมตัวที่จะกินน้ำมันมะกอกตอน4ทุ่มแล้ววันอาทิตย์อะครับคล้ายๆกันไหมวันอาทิตย์ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะใกล้สิ้นสุดคอร์สแล้วอะค่ะแต่ถ้าคนไหนเพียเราก็จะมีน้ำมะพร้าวให้มะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดื่มจริงๆมะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างนึงคือมันเป็นน้ำด่างธรรมชาติ คนที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าป่วยบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากข้างในเรามีสภาวะเป็นกรดอะค่ะ มันจะช่วยทำให้เราสดชื่นมีแรงกระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยมีเกลือแร่เยอะด้วยนะคะแล้วสิ้นสุดคอสนี่ประมาณเที่ยงอะค่ะช่วงเที่ยงใช่พอหลังจากที่ประมาณ10โมงเขาจะมีการสวนล้างลำไส้อีกครั้งนึงเพื่อที่จะเอาของเสียที่เขาเกิดจากการกินน้ำมันมะกอกเมื่อคืนนะคะพอถ้าเขาทำภารกิจเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็มาทานข้าวเที่ยงเป็นข้าวต้มไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นเห็ด3อย่างครับดีมากเลยนะแค่ฟังนี่ผมก็อยากจะมาเข้าคอร์สกับพี่เปิ้ลแล้วเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกๆคนที่ฟังพี่เปิ้ลอยู่ตอนนี้อยากจะเข้าคอร์สแน่นอนสามารถติดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับอ๋อถ้าสนใจเรื่องการล้างพิษอย่างนี้นะคะก็ติดตามที่เพจสุขศาลาได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับผมครับค่ะยินดีค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมคอร์สในวันนี้กันครับชื่อเนตรนภาถาปนาพงศ์นะคะอายุก็41ปีค่ะอายุมากขึ้นแล้วเราใช้ชีวิตสเปะสปะกินอาหารนอกบ้านเยอะโดยชีวิตปกติเราก็เลยว่าอยากเปลี่ยนตัวเองมั่งเรากลัวเรื่องป่วยเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นแล้วก็อ้วนก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นการเริ่มต้นกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอะไรค่ะพอมาอยู่ที่นี่เราก็
จากเมื่อวานข้าวเย็นที่เราก็ไม่ได้กินเราก็จะกินเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็มาตอนเช้าก็จะเป็นน้ำพวกผลไม้พวกสมุนไพรที่ล้างพิษเหมือนกันเราก็รู้สึกตัวเราเบาขึ้นรักตัวเองเยอะๆนะคะยังไม่ป่วยรีบดูแลตัวเองค่ะอย่ารอให้ป่วยไม่งั้นมันจะสายเกินไปค่ะสวัสดีครับชื่อสรชัยมโนวรรณสิรินะครับอายุ44ปีครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งผลตรวจออกมาว่ามีไขมันเกาะตับ ก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากจะมาหันมามองเรื่องสุขภาพมากขึ้นตั้งแต่วันแรกนะครับวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงคือวันนี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือจากเดิมที่เราทานอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีรู้สึกว่าอาการแน่นๆท้องอาการอืดๆท้องหรือว่าอาการเจ็บปวดบริเวณท้องน้อยบ้างหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบ้างเมื่อยร่างกายบ้างนะครับก็หลังจากเราดีท็อกไปดื่มน้ำสมุนไพรไปมีการระบายของเสียออกทำให้ร่างกายรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยแล้วก็อาการเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนี่ยหรือว่าท้องอืดเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับคือเรื่องของธรรมชาติกับการบำบัดในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยผมว่ามันจำเป็นในคนที่อายุเริ่มเข้าเลข4อย่างผมแล้วเนี่ยแพทย์ทางเลือกลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าเราจะได้เจอสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งไปในทางที่ดีขึ้นครับแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ยังไงก็ต้องทำงานอยู่ครับก็ขอบคุณมากครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเคล็ดลับคนดังว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพกันอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะนกทรชินแมกินไตค่ะร่างกายคนเราเนี่ยบางทีมันมีสารพิษเนาะเราก็ต้องมีการดีท็อกซ์มีการทำอะไรอย่างนี้ครับผมใช่และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง Change Q&A ครับซึ่งเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เหล่าคนดังมาเปิดเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพซึ่งวันนี้เราได้เคล็ดลับมาจากหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่รักในการออกกำลังกายแต่จะเป็นใครนั้นไปชมเลยครับช่วง Change Q&A ค่ะสวัสดีค่ะนกทรชินแมกอินไตค่ะตอนนี้นกมีถ่ายซีรีส์ทางช่อง9อยู่ค่ะเป็นซีรีส์แนวเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงนกเป็นคนที่แบบเคยอ้วนมากมาก่อนก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะแบบไม่กินแป้งเลยค่ะเพราะว่าพอไม่กินแป้งเนี่ยจะลดเร็วมากแล้วก็นกเป็นคนแบบต้องซ้อมเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วก็ออกกำลังกายตลอดค่ะเมื่อก่อนก็คือเต้นเป็นงานอดิเรกแล้วพอดีก็มีเหมือนแบบผู้ใหญ่ให้ไปเต้นตามงานต่างๆด้วยก็เลยเริ่มไปค่ะก็เลยทั้งเต้นเป็นงานอดิเรกแล้วก็รับงานด้วยเลยค่ะก็คือก่อนเต้นเนี่ยจะมีวอร์มก่อนทุกคลาสเลยค่ะเราก็จะเน้นวอร์มหนักๆเวลาวันไหนไม่ได้ไปซ้อมเต้นก็จะวอร์มเองที่บ้านด้วยค่ะเพื่อแบบให้ร่างกายมันแข็งแรงตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่ามันจะได้แข็งแรงด้วยพวกยาอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นตามเน็ตเยอะแต่ว่าคือนกเห็นจากเพื่อนเยอะเวลาเขากินเขาลดเร็วแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมนกว่าเราค่อยๆลดแล้วก็กินอาหารเลือกกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายหาอะไรสนุกที่แบบใช้กำลังใช้แรงอะไรเงี้ยจะลดได้เร็วกว่าแล้วก็ได้นานนกเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยแบบให้ร่างกายเราสุขภาพดีด้วยแล้วก็หุ่นดีด้วยค่ะใช่สวัสดีครับผมชื่อเติ้งณัชนนท์ภูอนนท์นะครับผมตอนนี้มีละครเรื่องสิน5คนกล้าท้าทำที่เพิ่งจบไปครับผม
ปกติผมก็เป็นคนดูแลสุขภาพนะครับคือถ้าเกิดมีเวลาว่างเนี่ยก็จะเข้าฟิตเนสครับผมก็จะไปเล่นอาทิตย์นึงประมาณ4วันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับผมบางทีก็จะไปปีนเขาไปอะไรอย่างงี้บ้างครับผมใช่คือจริงๆไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับผมแล้วก็มาเห็นด่านหน้างานก็ต้องบอกเลยว่าโหดอยู่ครับผมอย่างด่านแรกมันต้องใช้แบบพละกำลังแขนแล้วก็ไหล่อะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างยากเลยครับผมเวลาอาหารเวลาผมทานเนี่ยผมก็จะเลือกกินอาหารที่ไม่มันแล้วก็เป็นอาหารที่คลีนครับผมเช่นมื้อเช้ามาอะไรเงี้ยผมก็จะเอาอกไก่มาต้มมาทอดอะไรเงี้ยครับผมคือแล้วก็โดยการที่ใช้น้ำมันมะกอกในการทอดอะไรเงี้ยครับผมใช่เคยได้ยินมาบ้างนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องมันก็น่าทำครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยบางทีมันมีสารพิษเนาะเราก็ต้องมีการดีท็อกซ์มีการทำอะไรอย่างนี้ครับผมใช่หวังว่าสิ่งที่เอานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมที่รักสุขภาพนะครับเพราะว่าการใช้ธรรมชาติบำบัดนั้นนอกจากจะเป็นการปฏิวัติสุขภาพแล้วยังเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนอีกด้วยรายการ Let's Change เปลี่ยนชีวิตของเราก็เลยสนับสนุนให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 5:00 ทางอมรินทร์ทีวีแห่งนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook FanpageThe Change TV หรืออีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชัน TV Thailand และที่สำคัญคุณผู้ชมครับสามารถร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้โดยการแคปหน้าจอขณะรายการออนแอร์ส่งมาที่ LINE The Change TV และลุ้นรับของรางวัลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆจากค่ายสุขภาพบำบัดสุขศาลาและสถานที่สวยๆแห่งนี้ที่อิงนาทีรีสอร์ทครับสวัสดีครับAmarin TV.